ป็นเรื่องที่เราฟังเรื่องหัวเชื้อมาแล้วนะครับทีนี้มาดูหลักการในการที่เราจะทำให้หัวเชื้อนั้นเป็นมาตรฐานนะครับก็เรียนเชิญคุณประทีปนะครับอริยกิตติพงศ์นะครับอันนี้เป็นนักวิชาการมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารนะครับมาบรรยายในเรื่องนี้นะฮะครับผมเชิญครับสวัสดีครับท่านผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับแล้วก็ขออนุญาตท่านผอ.รังสิมาแล้วก็ท่านนายกสมาคมนะครับจริงๆเป็นคนคุ้นเคยกันทั้งนั้นนะครับเห็นหน้าค่าตากันบ่อยมากแล้วก็มีบางท่านก็อาจจะเพิ่งรู้จักวันนี้ก็ยินดีนะครับที่จะได้รู้จักกับทุกท่านนะครับแล้วก็อยากทราบว่ามีท่านใดที่ผลิตเชื้อเห็ดบ้างไหมครับในที่นี้นอกจากคุณสมจิตนะครับคุณปราโมทคุณบุญโชคแล้วมีท่านอื่นอีกไหมครับ ทางนี้ใช่ไหมครับผลิตเชื้อเห็ดอะไรเอ่ย ก็เป็นกลุ่มตระกูลนางลมนะครับจำหน่ายด้วยใช่ไหมครับได้ขอใบอนุญาตหรือยังครับ เราจะหาลูกค้าไปด้วยนะครับวันนี้ค่อนข้างจะซีเรียสนิดนึงเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราต้องมาบังคับให้กับคนที่ผลิตเชื้อเห็ดครับได้เลยเดี๋ยวเราติดต่อกันหลังใหม่นะครับตอนนี้กำลังหาลูกค้าอยู่เพราะว่ามีคนที่มาขอยื่นใบขอรับใบอนุญาตกับขอการรับรองเนี่ยยังไม่ถึงเป้าที่เราคิดว่าควรจะเป็นนะเดี๋ยวในสไลด์มีครับในสไลด์นะครับหัวเชื้อนะครับเฉพาะหัวเชื้อเท่านั้นนะครับขออนุญาตแนะนำหน่วยงานสักเล็กน้อยนะครับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเป็นหน่วยงานภายใต้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเรามีภาระหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานรับรองตัวส่งเสริมและก็ควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรนะครับโดยมีเป้าหมายเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยเป็นหลักเราทำงานภายใต้อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ชื่อว่าพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรปี2551นะครับอันนี้ก็คร่าวๆหลักๆของผมเนี่ยจะอยู่ในส่วนของการกำหนดมาตรฐานนะครับก็คือในสไลด์ก็คือการจัดทำมาตรฐานอีกส่วนงานนึงก็คือการรับรองก็คือการให้การรับรองให้กับCB หรือหน่วยรับรองที่จะไปตรวจสอบฟาร์มของเกษตรกรนั่นเองนะครับอีกด้านนึงคือด้านการส่งเสริมด้วยนะครับคือการนำมาตรฐานที่เราจัดทำขึ้นมานั้นเนี่ยไปส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปรับและนำไปใช้กับตัวเองให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับและสุดท้ายหลังจากที่ส่งเสริมไปแล้วเรามีเรื่องของการควบคุมมาตรฐานทำอย่างไรที่จะควบคุมให้มาตรฐานที่เราออกไปแล้วนั้นเนี่ยมีการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะส่วนที่เป็นมาตรฐานบังคับนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตึกที่เราทำงานอยู่ทุกวันนี้นะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนสำหรับมาตรฐานที่เราจัดทำขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆก็คือมาตรฐานทั่วไปกับมาตรฐานบังคับนะครับมีแค่2แบบนะครับตามกฎหมายมาตรฐานทั่วไปเนี่ยมีตอนนี้มีอยู่ประมาณ300กว่าฉบับแล้วนะครับประกาศออกมาเป็นประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแล้วก็มาตรฐานทั่วไปตามชื่อเลยครับใครสนใจอยากจะปฏิบัติตามมาตรฐานก็สามารถนำไปปฏิบัติและขอการรับรองได้นะครับขอการรับรองจากหน่วยงานหรือหน่วยรับรองที่เขาทำหน้าที่นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นหน่วยรับรองทางราชการก็คือกรมวิชาการเกษตรกรมประมงกรมปศุสัตว์กรมการข้าวหรือกรมหม่อนไหมนะครับหน่วยงานราชการเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นหน่วยรับรองมาตรฐานตามที่ท่านได้ปฏิบัติไว้นะครับเราเรียกง่ายๆว่าเป็นมาตรฐานโดยสมัครใจนะครับคนที่ขอการรับรองมาตรฐานแบบนี้จะได้รับเครื่องหมาย Q สีเขียวนะครับไม่มีกรอบนะครับนี่คือเครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไปสังเกตได้จากสินค้าที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะครับลองดูส่วนที่เป็นผักผลไม้สดเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ Q แบบนี้และมีตัวเลขกำกับอยู่ท้ายมาตรฐานซึ่งเป็นตัวบอกว่าเขาได้รับรองมาตรฐานเรื่องอะไรแล้วก็เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับอะไรนะครับอีกอันนึงซึ่งเราจะมาเน้นในวันนี้คือเรื่องของมาตรฐานบังคับเป็นอีกพาร์ทนึงซึ่งกฎหมายให้อำนาจเราไว้ว่าถ้าสินค้าเกษตรใดมันจะมีปัญหาต่อผู้บริโภคอะไรที่จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือหลอกลวงผู้บริโภคนะครับหน่วยงานเราสามารถกำหนดมันเป็นมาตรฐานบังคับได้เพื่อบังคับให้ผู้ผลิตผู้นำเข้าผู้ส่งออกสินค้าเกษตรนั้นๆต้องปฏิบัติตามสิ่งที่เขียนไว้ในมาตรฐานหลักๆคือการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคนั่นเองนะครับตอนนี้
มาตรฐานบังคับมีอยู่ประมาณ7เรื่องแล้วนะครับเชื้อเห็ดก็เป็น1ในมาตรฐานบังคับซึ่งเราประกาศมาตั้งแต่ปี2560แล้วก็มีผลบังคับใช้แล้วตอนนี้น่าจะเกือบ1ปีที่เราประกาศใช้แล้วนะครับงั้นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติคือผู้ผลิตผู้นำเข้าผู้ส่งออกเนี่ยต้องทำ2 อย่างคือต้องขออนุญาตเดี๋ยวในสไลด์อาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับต้องขออนุญาตเป็นผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกหลักๆในประเทศเราจะมีแค่ผู้ผลิตนะครับอย่างที่ท่านที่นั่งอยู่ในนี้ก็บางท่านก็เป็นผู้ผลิตเชื้อเห็ดเพื่อการจำหน่ายนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องทำคือต้องขอการรับรองจากหน่วยรับรองนะครับหลังจากที่ปฏิบัติตามมาตรฐานบังคับแล้วเนี่ยเราจะยืนยันตัวเองได้ยังไงว่าเราได้ทำตามมาตรฐานนั้นจริงนะครับก็ต้องไปให้บุคคลที่3เขาเข้ามาตรวจสอบรับรองเรานะครับหลังจากที่ผ่านการรับรองแล้วว่าปฏิบัติตามมาตรฐานได้ก็จะได้ใบรับรองออกมา1ฉบับนะครับนั่นคือเอกสารชิ้นที่2ที่ท่านจะต้องมีในฐานะที่ท่านเป็นผู้ผลิตนะครับหลังจากที่ใบรับรองแล้วสุดท้ายคือต้องแสดงเครื่องหมายลักษณะนี้นะครับ Q สีเขียววงกลมคล้ายกันแต่แตกต่างคือมีกรอบ6เหลี่ยมล้อมรอบด้วยนะครับก็จะเป็นเรียกว่าเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรบังคับนะครับเชื้อเห็ดประกาศบังคับแล้วผู้ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานแล้วขอใบอนุญาตขอใบรับรองติดเครื่องหมายที่เชื้อเห็ดก็สามารถจำหน่ายได้โดยถูกกฎหมายนะครับแต่ถ้าท่านใดที่ยังไม่ทำตอนนี้เนี่ยมาตรการเรายังอยู่ในช่วงของการส่งเสริมอยู่นะครับแต่ถ้าถัดไปในปีถัดไปเนี่ยนะครับอาจจะเข้าสู่กระบวนการของการควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับอันนี้อยากให้เข้าใจเรื่องว่ามาตรฐานมีกี่แบบนะครับแบบนึงคือทั่วไปอีกแบบนึงที่เรียกว่าบังคับนั้นเหตุเราอยู่ตรงส่วนของการบังคับนะครับมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เราทำก็ไม่ได้บังคับอย่างเดียวนะครับเรามีมาตรฐานทั่วไปด้วยแล้วก็แบ่งออกเป็นมาตรฐานสินค้าเห็ดที่เราทำมาแล้วเนี่ยจนถึงปัจจุบันเรามีทั้งหมด7เรื่องด้วยกันนะครับอันนี้เป็นสินค้าทั้งหมดเลยนะครับเริ่มตั้งแต่เห็ดหอมสดเห็ดหูหนูสดเห็ดหูหนูแห้งเห็ดสกุลนางลมเห็ดฟางเห็ดเข็มเห็ดเข็มนี่ก็คือเห็ดเข็มทองนะครับแล้วก็เห็ดกระดุมเห็ดกระดุมก็อยู่ในกลุ่มที่เป็นแชมเปญองพอร์ตโตเบโลแล้วก็ครีมินี่นะครับพวกนี้เป็นมาตรฐานสินค้ามาตรฐานสินค้าจะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับว่าสินค้าเห็ดพวกนี้ที่ดีควรจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับบอกเขาเรียกว่า specification ของตัวสินค้าทั้ง7เรื่องเราประกาศเป็นมาตรฐานทั่วไปท่านใดเป็นผู้ผลิตอยากได้รับการรับรองสินค้าเห็ดเหล่านี้ก็สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานและขอการรับรองติดเครื่องหมาย Q ที่ไม่มีกรอบในสินค้าเห็ดหรือแพ็คเห็ดของเขาได้นะครับอีกนิดนึงเรื่องของรหัสมาตรฐานนะครับอันนี้ให้เป็นความรู้นิดนึงว่ามันจะมีรหัสเลข4ตัวนะครับเวลาเราพูดกันว่ามาตรฐานเรื่องอะไรเรามักจะพูดกันเป็นตัวเลขนะครับอย่างเล่มเพนหอมสดก็คือ1506ขีด251 4ตัวท้ายคือเลขปีพ.ศ.ที่ประกาศใช้นะครับเล่มนี้เริ่มเก่าและอาจจะมีการทบทวนในอนาคตนะครับแล้วก็แผนการถัดไปสำหรับเล่มที่8เล่มที่9อาจจะเป็นเห็ดหอมแห้งแล้วก็เห็ดถังเช่าอันนี้อยู่ในแผนการทำงานของเรานะครับมาตรฐานอีกประเภทหนึ่งซึ่งเราเรียกว่ามาตรฐานระบบการผลิตพูดถึงเรื่องกระบวนการผลิตอย่างไรที่จะทำให้ได้เห็ดที่มีคุณภาพพูดถึงขั้นตอนการทำงานจุดควบคุมที่สำคัญในกระบวนการทำงานนะครับเริ่มตั้งแต่การผลิตเชื้อผลิตก้อนเห็ดหรือก้อนขี้เลื่อยบ่มเชื้อแล้วก็เปิดดอกกับการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวกระบวนการเริ่มต้นก็จะไล่เรียงตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์4นะครับเราก็พยายามทำมาตรฐานให้ครอบคลุมกระบวนการเหล่านี้ในทุกขั้นตอนตอนนี้เรามีเล่มเชื้อเห็ดนะครับเล่มเก่าเราชื่อว่าการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตเชื้อเห็ดรหัส2507ปี56นะครับเล่มนี้เราเคยประกาศไปแล้วแล้วก็ทดลองใช้แล้วนะครับต่อมาเราคิดว่ามันควรจะมีการบังคับเราก็เลยยกเลิกเล่มนี้นะครับประกาศเป็นเล่มใหม่ชื่อว่าหลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ดบวกด้วยไกด์แดนหรือแนวปฏิบัติของมาตรฐานฉบับนี้ใช้รหัสมาตรฐานเดิมนะครับ2507แต่เปลี่ยนปีพ.ศ.ที่ประกาศใช้เป็น59หลังจากที่ประกาศไปแล้ว3ปีตั้งแต่56ถึง59นะครับเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดว่าเราทำอะไรบ้างในช่วง3ปีนั้นนั้นเรื่องนี้ยกเลิกนะครับฉบับปี56ตอนนี้มาใช้ปี59แล้วเป็นมาตรฐานบังคับด้วยขั้นตอนที่2การผลิตเชื้อผลิตก้อนเห็ดหรือก้อนขี้เลื่อยที่เรารู้จักกันนะครับหรือก้อนเชื้อเห็ดแล้วแต่จะเรียกแล้วกันนะครับ
เล่มนี้ยังไม่ได้ดำเนินการแต่อยู่ในแผนของเราอยู่ว่าเราจะทำอะไรกับกระบวนการนี้เพื่อให้มีมาตรฐานไปรองรับกระบวนการผลิตก้อนขี้เลื่อยเพื่อการจำหน่ายนะครับส่วนที่3และ4เนี่ยเราทำมาตรฐานออกมาแล้วทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะครับเราใช้ชื่อว่าการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือภาษาอังกฤษก็คือ GAP Good Agricultural Practice นะครับสำหรับเห็ด3แบบด้วยกันแบบแรกคือเห็ดเพาะในถุงเล่มนี้ค่อนข้างกว้างนะครับรวมหมดทุกชนิดเลยที่เป็นเพาะในถุงทั้งเห็ดสกุลนางลมเห็ดต่างๆนะครับจะอยู่ในเล่มนี้อีกเล่มนึงลักษณะการผลิตแตกต่างออกมาเราเลยแยกเล่มออกมาเป็น GAP ของเห็ดฟางนะครับแล้วก็สุดท้ายกำลังทำเลยนะครับในปีนี้คิดว่าน่าจะประกาศได้ก็คือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเห็ดกระดุมเล่มนี้จะยังไม่มีรหัสนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ประกาศใช้ทั้ง3เรื่องนี้เป็นมาตรฐานทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากให้ทุกท่านทราบคือว่าสำหรับเรื่องเกี่ยวกับเชื้อเห็ดแล้วเนี่ยเรามีมาตรฐานค่อนข้างจะครบทุกกระบวนการและมีแค่เล่มเดียวในต้นทางของการผลิตเท่านั้นเองที่เป็นมาตรฐานบังคับก็คือเรื่องการควบคุมให้ได้เชื้อเห็ดที่ดีก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการถัดไปซึ่งเราเชื่อว่าเชื้อเห็ดก็เหมือนเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับถ้าเราเริ่มจากเมล็ดพันธุ์ที่ดีคุณมีกระบวนการที่ดีกระบวนการนี้ขึ้นอยู่กับตัวเกษตรกรลองผิดลองถูกเรียนรู้นะครับอย่างที่คุณสมจิตพูดมานั่นคือกระบวนการเรียนรู้ตามหลักวิทยาศาสตร์นั่นเองตรงนี้เราไม่ได้ควบคุมเพราะว่าเราเชื่อว่าเกษตรกรมีความสามารถนะครับเราควบคุมที่เชื้อถ้าได้เชื้อที่ดีคุณเอาไปผลิตก็น่าจะได้เห็ดที่มีคุณภาพนะครับในกระบวนการจัดทำมาตรฐานบังคับของเรานะครับเราเริ่มมาตั้งแต่ปี56ด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่เราจะทำการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตเชื้อเห็ดซึ่งเราตอนนั้นเราคาดว่าจะเป็นมาตรฐานทั่วไปนะครับแต่หลังจากที่เราจัดสัมมนาระดมความเห็นจำได้ว่าจัดที่ดำเนินนะครับมีผู้เข้าร่วมประมาณน่าจะประมาณ100คนได้นะครับมีคำถามนึงที่เราโยนไปในเวทีว่าเราอยากให้มาตรฐานการผลิตเชื้อเห็ดนั้นเป็นบังคับหรือทั่วไปซึ่งที่ประชุมเนี่ยโหวตว่าอยากให้บังคับเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของการที่การหลอกลวงขายเชื้อเห็ดซื้อเชื้อเห็ดไปแล้วไม่เจริญซื้อไปแล้วผิดชนิดได้ออกมาก็ไม่รู้จะไปรับผิดชอบกับใครผู้ขายบางทีขายเชื้อเห็ดมาแล้วเปลี่ยนชนิดเปลี่ยนยี่ห้อไปขายผลิตเชื้อเห็ดยี่ห้อใหม่หาตัวไม่เจอไม่มีคนรับผิดชอบนะครับก็จากประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็เสนอไปที่คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรนะครับโดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเสนอขอจัดทำเป็นมาตรฐานบังคับขึ้นมานะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเรายังคิดว่าเรายังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อเห็ดฟางนะครับเราก็เลยประกาศเป็นทั่วไปไปก่อนนี่คือที่มาของมาตรฐานปี2556นะครับหลังจากนั้นพอปี57เราก็เริ่มศึกษาข้อมูลเพิ่มว่าถ้าจะปรับปรุงมาตรฐานให้เป็นมาตรฐานบังคับเนี่ยโดยเพิ่มเชื้อเห็ดฟางเข้าไปเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะครับรวมทั้งเราเอามาตรฐานฉบับปี56ไปทดลองใช้ดูว่ามันใช้ได้จริงไหมนะครับเกษตรกรถ้าจะปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับปี56แล้วเนี่ยมีข้อติดขัดตรงไหนบ้างที่ทำไม่ได้เราจะได้ตัดออกนะครับหลังจากนั้นพอปี58เราก็เอาข้อมูลจากปี57ที่ได้มายกร่างทำมาตรฐานฉบับใหม่ขึ้นมานะครับนำไปสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชิญเกษตรกรผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมให้ความเห็นแล้วก็ผ่านคณะกรรมการอีกชุดนึงนะครับซึ่งมีบางท่านก็อยู่ในนี้นะครับคณะกรรมการวิชาการชุดนี้ก็จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านของการผลิตเห็ดนะครับมีท่านคุณหญิงประไพศรีเป็นประธานนะครับก็ช่วยกันปรับปรุงร่างมาตรฐานจนได้หลักเกณฑ์ที่สำคัญเฉพาะจริงๆในเรื่องของการผลิตเชื้อเห็ดเพื่อที่จะทำเป็นมาตรฐานบังคับพอปี59เราก็มาจัดสัมมนาระดมความเห็นอีกครั้งหนึ่งการจัดสัมมนาระดมความเห็นเป็นขั้นตอนที่เราพยายามจะบอกกับทุกๆท่านที่เกี่ยวข้องนะครับว่าเรากำลังทำอะไรอยู่สิ่งที่ท่านจะเจอในอนาคตคืออะไรเป็นส่วนหนึ่งของความโปร่งใสในกระบวนการจัดทำมาตรฐานที่จะต้องทำทุกๆเรื่องนะครับเราจัดสัมมนา2ครั้งด้วยกันครั้งแรกที่จังหวัดราชบุรีครั้งที่2ที่อยุธยานะครับก็เช่นเดิมครับเราก็สอบถามที่ประชุมว่ายังยืนยันที่จะให้เป็นมาตรฐานบังคับไหมพร้อมกับบอกรายละเอียดด้วยว่าถ้าบังคับแล้วสิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามมาคืออะไรนะครับก็ยังยืนยันว่าจะบังคับนะครับเราก็เลยทำกระบวนการถัดไปก็คือเรื่องของประกาศให้ความเห็นชอบเป็นมาตรฐานบังคับในกฎหมายเราบอกว่าถ้าจะบังคับใครเนี่ยมันถือว่าไปมีผลต่อสิทธิของประชาชนในประเทศ
จะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนนะครับเราก็ใช้วิธี2ทางด้วยกันนะครับในประเทศเราลงหนังสือพิมพ์กับเว็บไซต์เป็นเวลาประมาณ60วันต่างประเทศเราต้องปฏิบัติตามกติกาขององค์การการค้าโลกคือการเวียนขอความคิดเห็นประเทศสมาชิกของ WTO เป็นเวลา60วันเหมือนกันนะครับก็ไม่มีผู้ที่ตอบกลับมาว่ามีความเห็นคัดค้านมีแต่คำถามกลับมาว่าถ้าเราต้องทำเรื่องของบังคับแล้วเนี่ยเขาจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะครับแล้วก็ตอบข้อสักถามตรงนั้นไปเมื่อไม่มีผู้คัดค้านในขั้นตอนนี้นะครับก็จะมาสู่ขั้นตอนการประกาศเป็นมาตรฐานทั่วไปก่อนใน19กันยา59นะครับจากนั้นก็จะมาประกาศเป็นมาตรฐานบังคับในวันที่12เมษายน2560เราให้เวลาเปลี่ยนผ่านนะครับหรือ transition period เป็นเวลา365วันก่อนที่จะมีผลบังคับใช้จริงระยะเวลาตรงนี้เราก็สอบถามจากการสัมมนาข้างบนเนี้ยนะครับว่าเกษตรกรหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนจากที่ไม่เคยถูกบังคับมาถูกบังคับเนี่ยคิดว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะพร้อมที่จะทำตามมาตรฐานนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่เราออกมาคือประมาณ1ปีขอระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน1ปีเราก็เลยเขียนลงไปในประกาศของมาตรฐานบังคับเพราะฉะนั้นวันที่จะมีผลบังคับใช้จริงก็คือ12เมษายน2561นี่ก็ผ่านมาเกือบๆเดือนหน้าก็ครบ1ปีของการบังคับใช้นะครับในช่วงระยะเวลาปรับตัวที่เราส่งเสริมนะครับเราก็จะบอกผู้ประกอบการว่าต้องปฏิบัติตามมาตรฐานนะครับขอรับใบอนุญาตขอรับการรับรองจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานหรือหน่วยรับรองนั่นเองนะครับนี่คือผลที่ผ่านมาในระยะเวลา transition period 1ปีบวกกับระยะเวลาบังคับจริง1ปีก็คือเกือบ2ปีเราพบว่ามีคนที่มาขอรับใบอนุญาตแล้วทั้งหมด103รายนะครับผ่านการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรซึ่งเราขอความร่วมมือจากกรมวิชาการเกษตรให้เป็นหน่วยรับรองที่ไปตรวจฟาร์มเห็ดฟาร์มที่ผลิตเชื้อเห็ดนะครับผู้ที่ผ่านการรับรองแล้วมีทั้งหมด48รายด้วยกันนะครับแล้วก็มีบริษัทเอกชนชื่อว่าบริษัทอินเตอร์เทคก็มาขอขยายขอบข่ายเพื่อจะเป็นหน่วยรับรองด้วยนะครับแต่เขายังไม่มีลูกค้าเพราะว่ากรมวิชาการเกษตรตรวจให้ฟรีนะครับส่วนอินเตอร์เทคค่าตรวจตอนนี้ขั้นต่ำอยู่ที่1แมนเดย์ 5,000 บาทนะครับดังนั้นตรงนี้เขายังไม่มีลูกค้าแล้วก็สอบถามล่าสุดคือยังอยากจะขอเป็นซับคอนแทคให้กับกรมวิชาการเกษตรแต่ยังไม่ผ่านนะครับเพราะกรมวิชาการเกษตรเองเนี่ยปีหน้าอาจจะมีการถ่ายโอนภารกิจการตรวจรับรองให้กับภาคเอกชนนะครับกรมวิชาการเกษตรอาจจะไม่ได้ตรวจเองแล้วในปีถัดๆไปนะครับนั้นปีหน้าอาจจะมีภาคเอกชนเข้ามารับงานมากขึ้นอันนี้เป็น49ครับอันนี้ขอรับใบอนุญาตแล้ว103รายนะครับขอรับได้ใบอนุญาตไปแล้วได้ไปแล้วนะครับงั้นการขออนุญาตมันจะมี2ส่วนแยกหน่วยงานกันนะครับขอใบอนุญาตขอที่สำนักงานมาตรฐานการเกษตรแห่งชาติหรือผ่านระบบออนไลน์ก็ได้นะครับหรือที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแต่ละจังหวัดก็ได้ส่วนขอการรับรองต้องยื่นที่หน่วยรับรองนั้นๆ นะครับ อย่างเช่นถ้าอยากให้กรมวิชาการเกษตรไปตรวจก็ยื่นผ่านกรมวิชาการเกษตรหรือหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ที่ตัวเองอาศัยอยู่นะครับคุณประทีปช่วยขยายความว่าไอ้อันแรกเนี่ยขออนุญาตเนี่ยคืออะไรครับขอรับใบอนุญาตที่ขอรับใบอนุญาตไม่เข้าใจใช่ไหมครับใช่นี่ครับสิ่งที่กฎหมายบังคับไว้นะครับว่าถ้าใครที่เกี่ยวข้องกับตัวมาตรฐานบังคับนั้นๆเนี่ยต้องทำก็คือต้องมาเขาเรียกภาษาอังกฤษคือดีแคลร์ตนเองก่อนว่าฉันเกี่ยวข้องกับสินค้านั้นนะครับท่านจะเป็นผู้ผลิตเชื้อเห็ดเพื่อการจำหน่ายหรือเป็นผู้ที่นำเข้าหรือผู้ที่ส่งออกเชื้อเห็ดท่านก็ต้องมาแสดงตนนะครับว่าเราทำธุรกิจนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับมาตรฐานบังคับที่เขาประกาศบังคับใช้นะครับงั้นสิ่งแรกที่ต้องมาก็คือมาขอรับใบอนุญาตก่อนบอกว่าท่านคือใครทำอาชีพอะไรนะครับทำอาชีพผลิตเชื้อเห็ดมีที่อยู่ที่ไหนทำกิจการอะไรอยู่ที่ไหนเพื่อที่ให้เขาสามารถตรวจสอบได้นะครับเรียกว่าการขอใบอนุญาตนะอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าการรับรองหลังจากที่ทำตามมาตรฐานแล้วนะครับเวลาจะขายสินค้าก่อนที่จะขายสินค้าไปคุณต้องได้รับการรับรองก่อนว่า
คุณปฏิบัติตามมาตรฐานนั้นจริงครับก็โดยให้บุคคลที่3ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนทำมาตรฐานนะครับก็คือกรมวิชาการเกษตรก็จะเป็นหน่วยที่ลงไปตรวจสอบรับรองกระบวนการผลิตเชื้อเห็ดตรงนั้นว่าเป็นไปตามมาตรฐานถ้าผ่านเขาก็จะให้ใบรับรอง1ฉบับออกมาว่าท่านเป็นผู้ผลิตที่ผ่านการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรสินค้าเชื้อเห็ดนั้นเป็นไปตามมาตรฐานสามารถจำหน่ายได้และติดเครื่องหมายคิวในกรอบหกเหลี่ยมอันนี้เข้าใจขึ้นไหมฮะผู้ที่จะไปทำการตรวจคือเป็นสำนักงานเกษตรในพื้นที่ใช่ไหมไม่ครับจะเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรจะมีจากส่วนกลางแล้วก็จะมีจากคือตอนนี้ยังเป็นส่วนกลางใช่ตอนนี้ยังฮะเพราะว่าอย่างนี้ฮะเรียนว่าขอรับการใบอนุญาตเนี่ยหมายความว่าเป็นการเป็นลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนะฮะอันเนี้ยมี2ส่วนนะครับเดี๋ยวทางมกช.เป็นผู้ที่เป็นหน่วยที่รับนะฮะสามารถที่ไปยื่นได้โดยตรงหรือเว็บไซต์ก็ได้ผ่านเว็บไซต์ TAS License ก็ได้นะครับ TAS-License เป็นการลงทะเบียนออนไลน์นะครับในนั้นก็จะให้ท่านระบุว่าท่านชื่ออะไรที่อยู่ที่ไหนผลิตเชื้อเห็ดอะไรแล้วก็ให้อัปโหลดหลักฐานพวกบัตรประชาชนตรงนี้เข้าไปในระบบได้เดี๋ยวขอเว็บไซต์ได้ไหมคะเดี๋ยวตอนท้ายนะคะได้ตอนท้ายอยู่มีเว็บไซต์นะฮะอันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าลงทะเบียนการค้านั่นแหละคล้ายๆอย่างนั้นน่ะประมาณนั้นแหละผมจะเรียกว่าเรื่องการแสดงตนนะครับการดีแคลร์ตัวเองว่าฉันเกี่ยวข้องนะครับนะครับขายเชื้อเห็ดเลยได้ไหมคะขายก็จะเข้าอีกมาตรานึงซึ่งเป็นผู้จำหน่ายหมายถึงผลิตแล้วขายเลยได้ไหมได้ครับได้ครับได้ใช่ไหมใช่รับรองไม่ได้แล้วนี่อย่างที่บอกว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือทำสามอย่างนี้นะครับต้องทำตามมาตรฐานก่อนนะครับขอใบอนุญาตแล้วก็ขอใบรับรองซึ่งกระบวนการตรงนี้เนี่ยไม่ต้องเรียงตามลำดับนะครับหนึ่งทำแล้วอาจจะไปสามก่อนก็ได้หรือสองก่อนก็ได้นะครับแต่ก่อนที่จะจำหน่ายต้องมี2ใบคือใบอนุญาตกับใบรับรองใบรับรองถึงจะจำหน่ายสินค้าเชื้อเห็ดเพราะว่ามันถูกบังคับโดยมาตรฐานบังคับนะครับที่ว่าได้มาก่อนใช่ที่ได้รับรองเครื่องหมายแบบนี้นะครับก่อนขายก็ติดเครื่องหมายอย่างนี้เครื่องหมายที่มีเครื่องหมายปิดด้วยคิวแล้วก็อยู่ในกรอบหกเหลี่ยมขั้นตอนแรกเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าต้องไปขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการก่อนพูดง่ายใช่ขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการคือไปอันนี้ไม่ยากแสดงตนก่อนนะฮะไปกรอกกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยกรอกรายละเอียดส่งเอกสารหลักฐานเนี่ยร้อยเดียวถ้าเป็นการออกใบอนุญาตมีค่าธรรมเนียมถ้าเป็นบุคคลธรรมดา100บาทถ้าเป็นนิติบุคคล 1,000 บาทนะครับสําหรับอายุไปอายุ3ปีอันนี้โอเคอันนี้ขั้นแรกขั้นตอนแรกนะครับอันนี้ง่ายสุดเลยแล้ว2ไปเขียนคำร้องยื่นขอรับการตรวจรับรองจากหน่วยรับรองนะครับตอนนี้หน่วยรับรองมีแค่ที่เดียวก็คือกรมวิชาการเกษตรนะฮะตอนนี้ก็คือจากส่วนกลางตอนนี้คือหมายความว่าอย่างนี้ครับตอนนี้เขาจะช่วยตรวจให้ฟรีนะมันก็เลยทำให้ส่วนที่2เนี่ยคนไม่ไปยื่นนะครับเพราะตรวจฟรีแต่ว่าโดยหลักเนี่ยเขาจะมีบริการตรวจอยู่ในพื้นที่ก็คือสวพ.แต่ว่าการที่สวพ.จะตรวจเนี่ยตอนนี้เขาเรียนไปก่อนเนื่องจากว่าส่วนกลางจะเป็นคนตรวจให้ก่อนนะครับเพราะจำนวนไม่เยอะครับในปีแรกส่วนกลางจะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจหลักให้ก่อนเป็น lead auditor ให้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขยายไปทางสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะฮะใครอยู่ใกล้ตรงไหนก็อาจจะได้ตรวจตรงนั้นเพราะว่าค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยคือตอนนี้รัฐจะสนับสนุนให้อยู่นะครับแต่ต่อไปในปีข้างหน้าอย่างที่ทราบมาว่ากรมวิชาการเกษตรจะ3ปีจะถ่ายโอนแต่อาจจะไม่ทั้งหมดไปที่เกษตรไปที่เนี่ยไม่ครับถ่ายโอนของกรมวิชาการเกษตรคือถ่ายโอนให้ภาคเอกชนมารับงานแล้วอาจจะเป็นเจ้านี้หรือเจ้าอื่นๆที่เขามารับงานต่อจากกรมวิชาการเกษตรเป็นคนไปตรวจแทนเป็นคนไปตรวจแต่คนออกรับรองยังเป็นกรมวิชาการเกษตรอยู่ทำไมเขาให้บริษัทเนี่ยจริงๆมันต้องให้ทำไมไม่ให้สวทช.ไปตรวจสวทช.ถ้าสวทช.
มีการจัดโครงสร้างของตัวเองให้เป็นหน่วยรับรองเป็น CB ก็สามารถที่จะเป็นผู้ตรวจได้นะครับให้สวทช.ไปตรวจถึงจะดีกว่าคือการตรวจของกรมวิชาการเกษตรเนี่ยบริษัทยังไม่ถูกหรอกเหมือนกับเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่3เป็นบุคคลที่3คือทางเนี้ยเป็นหน้าที่ควบคุมเฉยๆแต่ว่าบุคคลที่3อาจจะเป็นกรมวิชาการเกษตรหรือมหาวิทยาลัยหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่มาลงทะเบียนกับมกช.นะฮะเป็นหน่วยตรวจซึ่งตรงเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าอย่างมหาวิทยาลัยอาจจะบริการก็อาจจะตรวจให้ฟรีก็ได้แต่ไปไม่ได้นะแต่ว่ากรมวิชาการเนี่ยก็ทำโดยหน้าที่นะครับก็คือส่วนราชการเราก็พยายามที่จะประสานบอกว่าขอให้ช่วยก่อนสักล็อตแรกก่อนนะฮะแล้วต่อไปมกช.เห็นบอกว่าจะมีเนี่ยการซัพพอร์ตหรือเปล่าไม่รู้เห็นว่ายังไม่ออกมาจะมีพระราชบัญญัติคือเราอยากจะทำพระราชบัญญัติกองทุนหมุนเวียนขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรองนะครับด้วยมีด้วยนะแต่ยังไม่คลอดมานะครับเพราะเรื่องจุดนี้ดังนั้นการที่เขาถ่ายโอนก็คือถ่ายโอนให้กับผู้อื่นไปตรวจเป็น inspection body ทำหน้าที่ inspect อย่างเดียวไปตรวจแล้วไปตรวจสอบอย่างเดียวเป็นตัวแทนของกรมเพราะว่าจริงๆบริษัทไม่ได้ถือตัวกฎหมายกรมเป็นคนถือก็ไม่เชิงครับเพราะว่ากรมสามารถตรวจได้จริงๆบริษัทก็สามารถตรวจได้ออกใบรับรองเองได้นะครับบริษัทไม่น่าเอาใบรับรองเองได้นะได้ครับได้ครับบริษัทจะต้องได้รับการมอบหมายจากกรมอ่ะเพราะว่าบริษัทนี้เขาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจรับรองของมกอช.แล้วในขอบข่ายของการผลิตเชื้อเห็ดเป็น CB ที่อยู่ภายใต้รับรองของมกอช.ก็คือว่าบริษัทเนี่ยไปขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับรองที่ถูกต้องแล้วนะครับว่าสามารถตรวจมาตรฐานนี้ได้ว่าการขึ้นทะเบียนเนี่ยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเหมือนกันก็คือเขาต้องขึ้นทะเบียนเขาก็เสียค่าใช้จ่ายเขาก็จะไปเก็บกับลูกค้าที่มาขอรับรองใช่คือเกษตรกรใช่ครับแล้วก็ผ่านการอบรมแล้วด้วยครับบริษัทเนี่ยครับรายนี้แต่เขายังไม่มีลูกค้าไปขอนะผมจ่ายตังค์เนี่ยก็เป็นทางเซอร์ติฟายตัวนี้เองใช่เป็น CB อ่ะครับเป็นธุรกิจครับแต่ที่บอกว่าเราประกาศราคาขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ 5,000 บวกๆนะครับคือใครอยากได้ไวใครอยากได้ไวขอบริษัทได้นะครับเพราะว่ากรมวิชาการมีคิวมีงบประมาณจำกัดเท่าไหร่อินเตอร์เน็ตเท่าไหร่5,000บวกๆ5,000บวกๆนะครับบวกๆ5,000นี่คือแค่ค่าแรงของผู้ตรวจยังมีค่ารถค่าอย่างอื่นอีกอาจจะไม่ถึงครับประมาณนั้นประมาณนึงแล้วถ้าลงไปตรวจล่ะคะประมาณลงไปตรวจก็อาจจะมีเลี้ยงข้าวกลางวันมื้อนึงครับแค่นั้นเองโอเคแต่ปกติคือไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรนะครับลงไปตรวจให้ฟรีจะไปตรวจให้ฟรีครับถ้าไม่ผ่านการรับรองครั้งแรกเนี่ยมีการไปตรวจอีกนี่ก็ต้องจ่ายเงินอีกนะคะสำหรับบริษัทเอกชนนะคะใช่ครับโดยปกติครับถ้าครั้งแรกไปตรวจแล้วไม่ผ่านหรือเราเรียกว่าติดคาต้องมีการแก้ไขมีอยู่2แบบครับแบบนึงคือแค่ยื่นเอกสารหลักฐานพอไม่ต้องมาตรวจซ้ำแต่ถ้าเป็นจุดที่คริติคอลมากๆต้องมาตรวจดูในสถานที่จริงว่าคุณได้ปรับระบบเรียบร้อยแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้มาตรวจอีกครั้งนึงแต่ค่าใช้จ่ายอาจจะถูกลงไม่เกินครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่จ่ายในครั้งแรกนะครับใบตอนนี้ใช่ครับใบรับรองของกรมวิชาการเกษตรมีอายุ1ปีอยู่ตอนนี้เพราะว่าเป็นการตรวจรอบแรกต้องต่อทุกปีใช่ครับโดยปกติที่เราทำอยู่ก็มีทั้ง2ปีครั้งหรือ3ปีครั้งเป็นปกติเลยนะครับ3ปีแต่เผอิญว่าของกรมวิชาการเกษตรเขาเพิ่งตรวจเป็นครั้งแรกเขาก็เลยออกใบรับรองให้แค่1ปีก่อนนะครับเดี๋ยวในรอบถัดไปเนี่ยเขาอาจจะขยายอายุของใบรับรองให้ยาวขึ้นคนที่ตรวจปีที่2เนี่ยได้ขยายเป็น2 ปีเดี๋ยวต้องดูแนวทางเขาก่อนนะครับยังไม่ได้ประกาศแบบนั้นเสนอไว้ก่อนเสนอได้ครับเสนอจริงๆผมก็อยากจะคุยกับทางกรมเหมือนกันว่าให้ขยายเป็น3ปีเหมือนปกติที่เขาใช้กันนะครับเพราะว่าแต่จริงๆก็ต้องตรวจทุกปีนะครับใบรับรองอายุ3ปีก็จริงแต่จะมีการตรวจติดตามทุกปีตรวจในปีแรกตรวจที่2ตรวจ
surveillance นะครับตัวที่ปีที่3ตรวจต่ออายุนะครับคือตรวจทุกปีมีเสียค่าใช้จ่ายทุกปีแต่ใบรับรองเนี่ยมีอายุ3ปีเท่านั้นเองถ้าเอกชนใช่ครับแล้วก็นิดนึงแล้วกันนะครับอาจจะไม่ลงรายละเอียดของตัวมาตรฐานนะครับว่าสำหรับมาตรฐานในปี56นะครับมีอยู่ทั้งหมดประมาณ50ข้อด้วยกันหลังจากที่เราตกลงกับทางกรรมการวิชาการแล้วเราบอกว่ามันมีบางเรื่องที่ไม่ได้จำเป็นนะครับเราก็เลยตัดออกเหลือแค่36ข้อที่ใช้บังคับเท่านั้นนะครับหลักๆ ก็จะอยู่ที่เรื่องของสถานประกอบการเรื่องของที่ตั้งโครงสร้างเรื่องขององค์ประกอบภายในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับเรื่องของการควบคุมการปฏิบัติงานก็ไล่ตั้งแต่เรื่องของการคัดเลือกดอกเห็ดนะอย่างที่คุณสมจิตบอกว่าทำไมต้องใช้10ดอกเอามาทำยังไงนะครับหรือถ้าไม่ใช้ดอกเห็ดเราเอาเชื้อเห็ดบริสุทธิ์มาจากไหนต้องมีการบอกได้นะครับมีแหล่งที่มาของเชื้อเห็ดที่ชัดเจนมีเรื่องของการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเตรียมวัสดุเลี้ยงเชื้อนะครับมีเรื่องของการแยกเชื้อหรือถ่ายเชื้อหลังจากที่ได้เชื้อเห็ดแล้วต้องเอาไปเก็บไว้ในสถานที่อย่างไรเพื่อรักษาคุณภาพแล้วก็มีการควบคุมติดตามคัดแยกสิ่งที่มันปนเปื้อนออกเสมอเพื่อดูแลให้กระบวนการของผลิตเราเนี่ยดูเป็นระบบแล้วก็มีสินค้าที่มีคุณภาพนะครับโดยเป้าหมายก็คือได้เชื้อเห็ดที่มีคุณภาพตรงตามชนิดแล้วก็ไม่มีศัตรูเห็ดปนเปื้อนนอกจากนั้นหลักๆที่เป็นส่วนที่ยากของมาตรฐานก็คือเรื่องของเอกสารและบันทึกข้อมูลจะต้องมีการจัดทำคู่มืออย่างที่คุณบุญโชคพูดว่า SOP นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดเลือกดอกเห็ดการแยกเชื้อถ่ายเชื้อการเตรียมอาหารเตรียมวัสดุต่างๆต้องมีการจัดทำเป็นคู่มือไว้โดยผู้ตรวจประเมินจะเข้าไปดูเอกสารของแต่ละที่แล้วก็ตรวจดูว่าท่านได้ปฏิบัติตามนั้นไหมโดยเฉพาะเรื่องของการฆ่าเชื้อโดยใช้หม้อนึ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดทั่วไปที่เราเรียกว่า sterilization ได้ทำตามนั้นไหมนะครับหรือเห็ดฟางต้องจะทำเป็น pasteurization ก็ทำได้นะครับเขาก็จะเข้าไปดูว่ากระบวนการที่ท่านทำนั้นนะเป็นไปตาม SOP ของท่านไหมถูกต้องตามหลักวิชาการไหมนะครับสุดท้ายก็เรื่องของการฝึกอบรมเพื่อที่จะ refresh นะครับให้ผู้ที่ผลิตนั้นนะมีการปรับปรุงพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอย่างน้อย1ปีนะครับมีการทบทวนความรู้นะอันนี้ก็คือหลักๆของข้อกำหนดในมาตรฐานฉบับบังคับปี59นะครับมันจะเดินเวลาแล้วนะครับโดยสรุปก็อันนี้ก็เป็นส่วนของภาคราชการแล้วกันเนาะที่มีการเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของคุ้มครองผู้บริโภคหรือคุ้มครองเกษตรกรที่จะซื้อเชื้อเห็ดไปใช้แต่ตอนนี้เรายังมีลูกค้าที่มาขอการรับรองเนี่ยค่อนข้างน้อยและส่วนใหญ่บางที่เนี่ยอาจจะยังไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่าเรามีกฎหมายหรือมาตรฐานบังคับฉบับนี้ออกมาแล้วนะครับยังไงก็อยากจะขอรบกวนด้วยถ้าท่านใดทราบว่ายังมีเกษตรกรรายใดที่ผลิตเชื้อเห็ดเพื่อการจำหน่ายแล้วยังไม่ได้มาปฏิบัติตามขั้นตอนนี้นะครับเรื่องทั้งเรื่องของใบอนุญาตแล้วก็การของการรับรองนะครับอยากจะเชิญชวนให้แนะนำให้กับเกษตรกรเหล่านั้นเนี่ยมาเข้าสู่ระบบของมาตรฐานซึ่งในปีแรกเนี่ยเรายังเป็นเรื่องของการส่งเสริมอยู่แต่ในปีถัดไปอย่างที่บอกว่าเราจะเริ่มมีการควบคุมที่เข้มงวดขึ้นสินค้าอะไรเชื้อเห็ดใดที่ไม่ผ่านการรับรองและไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าบังคับเนี่ยจะต้องเริ่มมีการตรวจแล้วก็การควบคุมเรื่องการจำหน่ายนะครับถ้าในอนาคตอาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วมีโทษถ้าทำกฎหมายแล้วเนี่ยจะมีทั้งโทษปรับสูงสุดถึง 500,000 บาทนะครับแต่เราคงไม่ทำถึงขนาดนั้นอาจจะเริ่มตั้งแต่เรื่องการแจ้งเตือนแล้วก็มีการอายัดอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องของกระบวนการควบคุมตามกฎหมายนะครับมกอชครับสำนักงานมาตรฐานเกษตรแห่งชาติมีส่วนงานที่เรียกว่ากองควบคุมมาตรฐานเกษตรและเราให้ประกาศให้เจ้าหน้าที่เกษตรที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีการกระทำอะไรที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานบังคับพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถที่จะไปตรวจยึดได้สินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานแสดงว่าเจ้าหน้าที่เกษตรไม่จะกว้างกว่าสารวัตรเกษตรกรมวิชาการใช่ไหมคะจะดูคนละขอบข่ายกันนะคะจะเป็นกศจะเป็นเกษตรและทางจังหวัดแล้วก็เจ้าหน้าที่จริงมีหลายหน่วยงานครับคุณชัยยศ
เราประกาศให้เขาเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการได้แต่เวลาเขาเป็นพนักงานจริงเนี่ยไม่คงไม่ได้ไปลำพังนะครับอาจจะต้องมีไปพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเกษตรจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปนายผ่านการรับรองดูในเว็บไซต์ได้นะครับเดี๋ยวขอเว็บเลยได้ไหมคะครับเดี๋ยวตู้พิมพ์เว็บไซต์ได้ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เพราะว่าขอเว็บไซต์นิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวจริงๆแล้วอันนี้ก็ต้องอีกครึ่งวันนะคะเรื่องนี้นะคะเพราะว่าคือทุกอย่างครึ่งวันหมดนะคะอันนี้ก็ต้องอีกครึ่งวันเพราะดูแล้วนะขนาดตัวรังสิมาเองยังมีคำถามเยอะแยะมากมายนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งจริงๆแล้วคิดว่าเกษตรกรหรือผู้ประกอบการเนี่ยที่สนใจนะคะแล้วก็อยากจะได้ใบรับรองเนี่ยนะคะคิดว่านะเพราะว่าถ้าเราได้เครื่องหมายคิวเนี่ยก็คือว่าเราได้รับการประกันถูกไหมคะเหมือนผักผลไม้ที่ขึ้นห้างใช่ไหมคะมีคิวก็ดูดีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเรานะ อยากได้คิวกันทุกคนนะยิ่งคิวที่อยู่ในรังผึ้งนะคะเราก็ยังอยากได้นะคิวธรรมดาเรายังไม่อยากได้คิวในรังผึ้งนี่เราก็ยิ่งอยากได้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องอีกครึ่งวันนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นออเดอร์ไปก่อนนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณท่านวิทยากรนะคะท่านประทีปนะคะนะคะแล้วก็เว็บไซต์ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงก็หลังไมค์นะคะหลังไมค์เรายังได้เจอกันอีกนะคะขอบคุณคุณประทีปนะคะเดี๋ยวเชิญท่านนายกเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็เลือกกลุ่มที่เขียนว่า TAS License TAS License TAS License นะคะเดี๋ยวหลังไมค์ก็ได้นะคะไฟที่ผมเขาก็ไฟที่ขอได้ไหมคะเดี๋ยวน่าจะทางสมรชน่าจะขึ้นเว็บให้นะครับคือผมอนุญาตอยู่แล้วสำหรับไฟค่ะเดี๋ยวทางสรชเอาขึ้นเว็บของงานของสรชนะคะเดี๋ยวเราจะแขวนไว้ที่เว็บBIOD นะคะ BIOD นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวพี่พิมพ์มาไว้นะคะค่ะเดี๋ยวระวังจะโดนนะคะเดี๋ยวหน้าไม่สวยเหมือนดิฉันนะคะจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ